ินตุบันเนี่ยฟาร์มปูนาชัญญดาเนี่ยก็มีการขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้สมาชิกที่สนใจเป็นสมาชิกการเลี้ยงปูนาเนี่ยเขาไปเพาะเลี้ยงเมื่อเขาเพาะเลี้ยงเสร็จปุ๊บเนี่ยเขามีผลผลิตมีปูนาออกมามีลูกปูขนาด2เดือนขึ้นมาเป็นปูโตเรารับซื้อคืนครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นแหล่งสร้างตลาดให้กับสมาชิกเราต้องการวัตถุดิบที่มาจากปูนาเนี่ยเอามาแปรรูปเป็นน้ำพริกเป็นรูปต่างๆนานาเนี่ยส่งไปขายยังในประเทศไทยเราสาขาโน่นจังหวัดนู่นหรือต่างประเทศด้วยคือวัตถุดิบที่มีคุณภาพเนี่ยเราซื้อคืนหมดเลยนะครับสมาชิกเลี้ยงแล้วไม่มีตลาดไม่ต้องกลัวต้นตลาดอยู่ที่เราเลยครับอยู่ที่แม่ฟาร์มปูนาชัยดาสุโขทัยนี่เลยนะครับสิ่งที่ลงทุนไปแล้วเนี่ยเสียหายนะครับลงทุนไปแล้วไม่ได้เงินกลับขึ้นมาไม่ต้องกลัวครับเลี้ยงให้ได้เลี้ยงให้รอดส่งเล่าเลยครับเรารับซื้อคืน 100% ครับโดยมีมาตรฐานการันตีมาตรฐานนะครับ GAP การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขั้นปลอดภัยจากกรมประมงเกษตรดีเด่นของจังหวัดสุโขทัยฟาร์มปูนาชัยดาครับผมการเลี้ยงธุรกิจอย่างนี้ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่แน่นอนนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงเราขายได้ทุกชิ้นส่วนเราไม่ส่งขายให้แม่ฟาร์มเราขายเองก็ได้เราแปรรูปได้คือปู1ตัวเนี่ยมันขายได้ทุกชิ้นส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส้มตำไปเป็นดองเป็นน้ำพริกไปเป็นอ๋อมหรือเอามาต้มนึ่งกินผู้บริโภคต้องการเยอะครับไม่ใช่ลูกโซ่แน่นอนเลี้ยงให้ได้ครับไม่มีตลาดมาหาผมครับฟาร์มปูนาชัยดาอำเภอสวนกระโหลกจังหวัดสุโขทัยครับรับซื้อคืนปูคุณภาพออร์แกนิกและอินทรีย์ครับผมในตระกูลปูนาเนี่ยเราสามารถนอกเหนือไปรูปจากน้ำพริกเนี่ยนอกเหนือนั้นเราไปรูปได้มากมายเลยอย่างตัวอย่างง่ายๆนี่เลยครับซุปต้มยำก้อนปูนานะครับอันนี้เราสูตรเข้มข้นเลยครับเราไม่ต้องไปหาขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดที่ไหนแล้วครับมีซุปต้มยำก้อนปูนาก้อนเดียวนะครับผสมน้ำต้มยำได้ทุกอย่างนะครับนี่คือซุปต้มยำก้อนปูนาต่อไปครับข้าวเกี๊ยวปูนานะครับนี่ก็เป็นการพัฒนาจากปูนาทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับข้าวเกี๊ยวข้าวเกี๊ยวปูนาโดยการคิดค้นร่วมมือกับมหาลัยก็จะเป็นมหาลัยมอญเนศวรมหาลัยราชภัฏบุรีสงครามราชมงคลพิษณุโลกนะครับสอนเรานี่แหละอันนี้เฟรนฟรายปูนานะครับใครเคยกินเฟรนฟรายมันฝรั่งมาลองชิมเฟรนฟรายปูนามากนะครับไอเดียของคนสุโขทัยเราแปรรูปการเลี้ยงปูนาแปรเป็นเฟรนฟรายปูนาจิ้มกับซอสอร่อยแน่นอนตรงนี้นะครับนี่ปูนาสติ๊กนะครับแบบแท่งนะครับจะอบก็ได้จะทอดก็ได้นะครับกินได้เลยครับข้าวเกี๊ยวปูนานะครับนี่เป็นคุกกี้หรือคล้ายคอนปูนานะครับใส่กับนมสดทานได้เลยนะครับทุกอย่างทำจากปูนาทั้งหมดครับผมคนไทยในเยอรมันเยอะแยะเลยครับสินค้าเราเนี่ยโดดเด่นและส่งขายไปยังเมืองนอกแล้วปัจจุบันก็รับขายระบบออนไลน์และออฟไลน์คือมีหน้าร้านกับระบบออนไลน์ด้วยทาง Facebook ทาง LINE ทาง Lazada ทาง Facebook ต่างๆเรามีครบเลยครับเสิร์ชเลยครับปูนาสุโขทัยหรือฟาร์มปูนาชัยดาเจอผลิตภัณฑ์น้ำพริกของเราเลยครับนี่คือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนี่คือน้ำพริกนรกปูนานะครับน้ำพริกแจ่วบองปูนานะครับอีกตัวนึงก็คือน้ำพริกปลาย่างมันปูนาตราชยดานะครับผมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนาเป็นน้ำพริกนะครับอันนี้นะครับมีมาตรฐานอย.นะครับรับรองคุณภาพเป็นอาหารอินทรีย์ออร์แกนิกนะครับผมไม่มีสารเคมีตกค้างเพราะเราใช้วัตถุดิบจากปูนาที่เป็นมาตรฐานในการเลี้ยงระบบ GAP นะครับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างระบบอินทรีย์ออร์แกนิกมั่นใจ